ฮัลโหลทักทายสบายดีหมดทุกคนนอยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอรุณาเด้อคลิปนี้เนาะก็เป็นคลิปทำอีทที่ว่าเฮาได้พบพ่อกันแม่มขอแนะนำตัวก่อนเนาะแม่มมีชื่อว่าแม่มดินดาเป็นครูที่ปรึกษาสำหรับห้องสตาร์เตอร์ของเฮาเนาะใครที่ว่ามีคำถามหรือว่าข้องใจตัวใดพวกน้องก็สามารถทักหาแม่มได้เนาะบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าแม่มมาแล้วเพราะบางคนอาจจะเป็นนักเรียนเก่าหรือว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักเรียนใหม่เนาะสำหรับแม่มเองเนาะแม่มจะสอนปิศาลักษ์ให้กับพวกน้องนั่นก็คือ English World เล่มที่1เนาะแม่มจะสอนอยู่ในวันค้านวันพหัสและวันศุกร์เนาะซึ่งวันศุกร์แม่มจะส่งควิสหรือว่ากิจกรรมทายอาทิตย์ให้พวกน้องเฮ็ดซึ่งก็เป็นการอัปบทอธิบายลงใน YouTube เพื่อก้าวเนาะแล้วก็แม่มจะส่งเป็นไฟล์PDF ให้อยู่ในกลุ่มให้พวกน้องนำมาเฮ็ดแล้วก็ส่งให้แม่มในแต่ละอาทิตย์เนาะสำหรับการเรียนของเฮาก็เรียนผ่านวิดีโอเลยใครที่ว่าเบิ่งวิดีโอจบแม่ให้แจ้งชื่อแม่มผ่านทางส่วนตัวหรือว่าแจ้งชื่อลงกลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าอย่าลืมเด้อหลังจากที่ว่าคลิปวิดีโอจบลงให้พวกน้องรีบแจ้งชื่อเลยเนาะถ้าบ่ดังนั้นแม่มจะบ่ฮู้ว่าน้องเข้าเรียนบ่แม่มจะได้หมายค่าสมองนั้นๆมันจะเป็นการหลุดพรหรือว่าเป็นการตัดคะแนนของตัวเองเนาะดังนั้นหลังจากที่ว่าเบิ่งคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมแจ้งชื่อแม่มเนาะโอเคมื้อนี้เป็นการเรียนบทเรียนแรกของเฮาเนาะเฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับ Welcome Unit เนาะซึ่งมันจะเป็นบทเปิดหัวเรื่องเนาะถ้าหากว่ามันไผใดปื้มแล้วเนาะให้ปื้ดไปหน้าที่9เนาะมันจะเว้าถึง Alphabetอัลฟาเบตอยู่ในนี่พวกน้องอาจจะได้เรียนนำแม่มเหมียวแล้วเนาะในสมองที่ผ่านมาอัลฟาเบตมันหยังอัลฟาเบตแม่นพยัญชนะต่างๆในภาษาอังกฤษเนาะพยัญชนะต่างๆในภาษาอังกฤษมีตัวใดแน่มีจักโตเนาะพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษรวมกันแล้วจะมีทั้งหมดอยู่26โตเนาะสระจะมีตัว A E I Oอยู่เนาะเหลือนั่นจะเป็นพยัญชนะทั้งหมดเลยแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะมาเรียนร่วมกันเนาะทั้งพยัญชนะแล้วก็สระรวมเข้ากันจะเป็น Alphabet of English เนาะเฮามาเบิ่งดูว่าแต่ละตัวใน Alphabet แต่ละตัวของภาษาอังกฤษนี่นามันอ่านว่าแนวใดมันออกเสียงแนวใดเนาะเริ่มจากทำอิดเลย A A Apple BBag K Cat D Dog E Egg F Fish G Girl H Hat I Insect J Junk K Kitten L Lemon MMan N Nuts O Orange P Pen G Queen L Red Z Sun T Taxi U Umbrella V Van W Window XBox Y Yellow Z Zebra พวกน้องนำทันบ่เนาะตัวทำอีทแมนออกเสียง A Apple นั่นก็คือตัว A เนาะตัว A จะออกเสียงเป็น A Apple ตัวที่สองแมนตัว B ตัวนี้จะ R ออกเสียงว่า B B เป็นบ่อแบ่เนาะ B Bagตัวต่อไปแม่นตัว C เนาะ letter C ตัวนี้จะออกเสียงว่า k cat แมวเนาะตัวที่ C แม่น d จะออกเสียงเป็นดอเด็กตัวนี้จะออกเสียงว่า d dog ตัวต่อไป e egg ตัว e เนาะตัวต่อไปตัว f จะออกเสียงว่า f fishต่อไปตัว G จะออกเสียงว่า ng
go ต่อไปแม่นตัว h หรือว่าตัว h ที่ว่าพวกน้องรู้จักเนาะตัวนี้จะออกเสียงว่า h h hat ต่อไปจะออกเสียงเป็น i i สระ i เนาะตัว i ตัว i จะออกเสียง i อ่านว่า insect insect ที่แปลว่าแมงไม้เนาะต่อไปตัว j ตัว j จะออกเสียงว่า j j ตัวนี้ junkที่แปลว่าเงือกน้ำหรือว่าโถน้ำเนาะตัวต่อไปตัว K จะออกเสียงตัวนี้อ่านว่า kitten แปลว่าแมวน้อยเนาะ kitten ต่อไปตัว L ตัว L จะออกเสียงว่า l l ตัวนี้บ่หันลิ้นเด้อ l l lemon แปลว่ามักหนาวเนาะต่อไปตัว Mตัว M ตัวนี้จะออกเสียงว่ามอแมวจะออกเสียงเป็นมอแมวเสียงมอแมวเนาะอ่านว่าเมมแมนที่แปลว่าผู้ชายเนาะแล้วตัวต่อไปแมนตัว N ตัว N จะออกเสียงเป็นนอนกเนาะเนเนเนตเนตที่แปลว่าทั่วนัดอยู่บ้านเขาอาจจะบ่เคยเห็นหรือว่าแมมมีหรือว่าอาจจะมีหรือว่าแมมกับบ่แน่ใจเนาะตัวต่อไปแม่นตัว O ตัว O จะออกเสียงเป็น O Orange ที่แปลว่ามักเกี้ยงเนาะตัวต่อไปแม่นตัว P ตัว P จะออกเสียงเป็นพอพูออกเสียง Pen ต่อไปแม่นตัว Q ตัวนี้จะออกเสียงยากหน่อยนึงมันจะเป็นเสียงควับเนาะจะออกเสียงว่าควะQueen ควะควะถ้าเป็นภาษาลาวจะเป็นคอควายตัววอเนาะควะควะ Queen ตัวต่อไปแม่นตัว R ตัว R ตัวนี้พวกน้องต้องได้หันลิ้นเข้าไปหน่อยนึงเนาะจะออกเสียงว่า R Red ที่แปลว่าสีแดงเนาะแล้วตัวต่อไปจะแม่นตัว S จะออกเสียงว่า SUn แปลว่าดวงอาทิตย์เนาะตัวต่อไปแม่นตัว T จะออกเสียงเป็นทอทุ้งคือกันเนาะทอทุ้งจะออกเสียงว่า taxi ตัวต่อไปแม่นตัว U ตัว U จะออกเสียง umbrella ที่แปลว่าคันโฮมเนาะตัวต่อไปแม่นตัว V V ตัวนี้ให้พวกน้องกัดศพเบื้องลุ่มแล้วออกเสียงเป็นวอวีวีวอวอเวนตัวต่อไปแม่นตัว W W ตัวนี้จะออกเสียงว่าวอวอแม่นตัววอในภาษาลาววอวอวินโดว์พวกน้องสังเกตเบิ้งตัว V และตัว W จะค่อนข้างต่างกันนิดนึงเนาะตัว V จะออกเสียงเป็นวอวีส่วนตัว W จะออกเสียงเป็นตัววอหอห้อยวอเนาะตัววอตัวต่อไปแม่น X ตัวนี้จะออกเสียงว่ามันจะบ่ออกเสียงเต็มแจ่มแต่ว่าส่วนหลายตัว X เนาะเขาจะฮิบเห็นส่วนหลายแมนยูแท้ายคำศัพท์เนาะที่ว่าเป็นตัวดูที่ว่าท้ายคำศัพท์เนาะจะออกเสียงตัวอย่างเช่นว่า box box เห็นบอกว่าตัว x มันจะนอนอยู่ในตัวสะกดตัวสุดท้ายเจ้าเสียงเนาะแล้วตัวต่อไปแม่นตัว y ตัว y อยู่ในที่นี้จะออกเสียงเยอะเยอะหยาเนาะเยอะ yellow เยอะเยอะ yellow ที่แปลว่าสีเหลืองเนาะและตัวอักษรสุดท้ายในภาษาอังกฤษแม่นตัว Z หรือว่าตัว Z ตัวนี้เวลาพวกน้องออกเสียงพวกน้องจะได้กัดแค้วในหนึ่งเนาะกัดแค้วแล้วเป่งเสียงออกไปเนาะเป็น Z ตัวนี้สามารถอ่านใน2แบบเนาะเป็น American Bit American English แล้วก็เป็น English English เนาะพวกน้องสามารถออกเสียงเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษอังกฤษหรือว่าสำเนียงอังกฤษอเมริกาเนาะพวกน้องสามารถอ่านได้ก็คือแบบที่1Z จะออกเสียงคล้ายๆตัว C แต่ว่าพวกน้องต้องได้กัดเขี้ยวเพื่อให้เสียงมันมีความสั้นนิดนึงเนาะ
หรือแบบที่สองของน้องจะอ่านว่า z z ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จอกเสียงว่า z เนาะแต่ว่าคือกันของน้องตอนแรกกัดเขี้ยวเพื่อให้เสียงมันเกิดกันสั้นเนาะมันจะออกเสียงเป็นตัว z หรือว่าตัว z นี้ให้ถึกเนาะคำศัพท์หรือว่ารูปที่ข้าเจ้ายกตัวอย่างให้มาจะเป็นคำว่า zebra zebra ที่แปลว่าม้าลายเนาะอ่ะเพื่อความฟังเพื่อความที่เข้าใจง่ายขึ้นในหนึ่งแม่มีคลิปเสียงเพลงเล็กๆน้อยๆแม่ผมน้องฟังเนาะผมอันน้องอาจจะเข้าใจง่ายเข้าใจออกเสียงได้หลายขึ้นบ่น้อยก็หลายเนาะอ่ะเราลองไปฟังกันเบิ่งเนาะว่าอยู่ในเพลงหรือว่าอยู่ในคลิปเสียงนั้นเขาจะออกเสียงว่าแนวใด Pupil's book Welcome unit page 9 activity 1 listenPoint and say. เป็นแนวของน้องผ่านการฟังพวกน้องฟังฐานโบเนาะสำหรับคลิปวิดีโอที่ว่าแมมคลิปเพลงเนาะอ่ะคลิปเพลงที่ว่าแมมในซอสแซกเข้าไปให้ใครที่ว่าสนใจนะพวกน้องก็สามารถรีวิวแล้วก็ฟังคืนได้เนาะเกี่ยวกับเพลงนี้โอเคสำหรับมื้อนี้บทเรียนมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะใครที่ว่าบ่เข้าใจตัวใดเนาะหรือว่าแมมตัวนี้เนี่ยหลานยังออกเสียงบ่ได้เนาะพวกน้องก็สามารถอินบ็อกซ์ถามแมมได้โดยโกงเนาะผ่านเบอร์WhatsApp ของแมมเลยพวกน้องอาจจะมีเนาะหรือว่าพวกน้องหักลงกลุ่มก็ได้เนาะบ่เป็นหยังสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้ตั้งใจเรียนเด้ออย่าลืมแจ้งซื้อแมมหลังจากที่ว่าเบิ่งคลิปวิดีโอนี้จบเนาะสำหรับมื้อนี้สบายดีแล้วพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย